What you gonna do when you are too slow? สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Speed Up ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกันนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมค่ะมาชมนิทรรศการแล้วก็จะมาชมบรรยากาศของงานปาฐกถาด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีบุคคลต้นแบบนะคะซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิดเนี่ยถึง7ท่านนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีหลายๆท่านและที่มีความสำคัญมากๆเกี่ยวกับงานนี้นะคะก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักกับพวกเขาเหล่านั้นนะคะว่าผลงานต่างๆของพวกเขามีอะไรบ้างนะคะรวมถึงบรรยากาศในงานของวันนี้เป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะตอนนี้นะคะหนุ่มตัวอยู่กับท่านราชครูนะคะสวัสดีค่ะท่านค่ะThank you.
สมากๆนะคะที่วันนี้ได้มาพบท่านก่อนอื่นค่ะน้ำเต้ยขอเรียนถามนิดนึงค่ะว่าในฐานะที่ท่านนะคะทำงานใต้เบื้องพระยุคลบาทได้รับใช้พระองค์ท่านมานานเนี่ยค่ะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะความรู้สึกก็คือความรู้สึกอะไรค่ะและลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยและโดยเฉพาะคณะพราหมณ์ที่ได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าและถวายงานพระราชพิธีตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันท่านก็ยังไม่ได้มีข้อคิดใหม่แต่ยังทรงปฏิบัติพระราชพิธีคงเดิมมาตลอดสิ่งที่เราได้พบและได้เข้าเฝ้าก็ด้วยความทรงพระกรุณาอย่างยิ่งทรงปฏิบัติพระราชพิธีอย่างค่อยๆแล้วก็ระมัดระวังอย่างยิ่งนั้นเรามีความรู้สึกว่าท่านทรงมีพระทัยที่มั่นที่จะได้ประกอบพระราชพิธีนั้นๆด้วยความตั้งใจครับน้ำเต้ยมีความรู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่แบบยิ่งใหญ่มากนะคะที่แบบท่านเองน้ำเต้ยก็ถือว่าตั้งแต่เด็กจนโตเห็นท่านอยู่ในงานพระราชพิธีทุกครั้งของบ้านเมืองเราหมดเลยแล้วอย่างนี้ถ้าจะให้ถามถึงความรักน้ำเต้ยเชื่อว่าท่านก็คงจะรักพระองค์ท่านมากอยู่แล้วนะคะแต่ขอให้อธิบายถึงความรักที่มีต่อพระองค์ท่านสักนิดนึงค่ะครับสำหรับในวิธีที่เราจะสื่อออกไปได้เนี่ยค่อนข้างยากถ้าจะเอาพระศาสนามานำทางเพื่อจะให้บอกภายในได้ของพราหมณ์เรามีตอนเริ่มต้นเรามีความเชื่อในพระองค์ท่านที่จะปฏิบัติพระราชกิจทั้งปวงด้วยความวิริยะอุตสาหะหลังจากความเชื่อแล้วเราถึงเรียนรู้ว่าพระองค์ท่านทรงทำด้วยความตั้งใจแล้วก็ไม่ได้คิดส่วนพระองค์เองลำดับที่3ที่เราจะรู้นี้ก็คือศรัทธาหลังจากนั้นแล้วเราเห็นแล้วไม่มีข้อสงสัยตรงนี้แหละที่ผมจะใช้คำว่าภักดีนะครับเพราะฉะนั้นความว่าภักดีนี้มันไม่มีข้อสงสัยครับขอบคุณท่านมากเลยค่ะจริงๆหนุ่มตัวอยากจะสัมภาษณ์ท่านนานกว่านี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวท่านจะต้องขึ้นเวทีบรรยายในวันนี้แล้วนะคะก็ขอบคุณอย่างสูงค่ะเป็นสิริมงคลกับหนูมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ